สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมออยนะครับผมช่องเบอร์พันช์ Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะมาช่วยแก้ไขเรื่องการสตรีมไม่ได้ของ OBS นะครับผมตัว OBS มันมีปัญหายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเค OBS นะครับผมปัญหาหลักๆที่ผมเจอนะครับก็คือการสตรีมแล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะerror นะครับมันเกิดการ error นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะผมจะอธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับผมอันดับแรกเราเข้าไปที่ไฟล์นะมันจะเป็นการ connect ของ account นะครับผมการ connect ของ account นะกดไปที่ setting นะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้นะครับผมไอตัวนี้นะครับผมคราวนี้เรากดไปที่ stream นะเมื่อเราเข้ามาที่หน้า stream นะครับผมมันจะมีไอตัว connect เห็นมั้ยผมกำลัง connect account barapan channel นะครับผมผม connect ตัวนี้อยู่นะครับผมแล้วคราวนี้มันจะเกิดการ error ก็ต่อเมื่อเราเริ่มทำการสตรีมนั่นเองครับผมแปลว่าเราจะเล่นเกมสักเกมนึงแต่ว่ามันเกิดการ error เนี่ยมันก็เซ็งไปเลยแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงดีใช่ไหมครับผมเห็นหลายคนก็มีปัญหานี้นะครับตัวนี้สามารถแก้ปัญหาคุณได้นะครับมันจะมีประมาณ2วิธี ประมาณนี้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับวิธีแรกคือเราไม่ได้ล็อกอินตัวนี้เราจะเป็นคัสตอมนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมใส่สตรีมคีย์ใส่เซิร์ฟเวอร์เข้าไปครับผมมันจะเป็นตัว RTMP นะครับผมก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็แบบล็อกเอาท์ออกไปเลยนะครับล็อกเอาท์ออกจาก account ตัวเองนะครับโอเคคราวนี้ผมกลับมาที่ YouTube ก่อนนะครับคราวนี้เราจะพูดในเรื่องของการที่เราคอนเน็กต์ไว้แล้วเราอยากสตรีมในคอนเน็กต์ของเราเนี่ยconnect account ของเราตัวนี้นะครับผมตัวบริพันธ์ของผมเนี่ยที่อยู่กับ YouTube นะครับผมของ YouTube นะอันนี้ผมกด apply ไปก่อนนะคือเราไม่ได้ไปแก้ไขอะไรนะครับผมโอเคอันดับแรกเราจะสตรีมให้ดูนะปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับผม start stream เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น magnet นะครับผมให้เราแบบทํา magnet broadcast นะครับผมโอเคตัวนี้มันจะทำการพูดถึงไตเติ้ลเราจะต้องทำตัวไตเติลขึ้นมาก่อนนะพิมพ์ขึ้นมาแล้วเป็นชื่อสตรีมของเรานั่นเองแล้วก็ description เป็นคำอธิบายใต้คลิปของเรานะครับผมตรงนี้ก็ดีเราก็ค่อยๆเขียนไปนะครับจะเขียนอะไรก็ได้นะครับแบบที่เราต้องการนะคราวนี้จะมาพูดถึง privacy นะครับผมก็คือตั้งสถานะให้เป็นแบบ public ก็คือเราจะตั้งเป็นแบบคนทั่วไปมองเห็นนะครับผมเป็นสาธารณะนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือหมวดหมู่นะครับเป็นของเกมนั่นเองครับผมเราสามารถตั้งได้หมดนะตรงนี้คือโอเคเราพูดไปเลยนะตรงนี้แต่ว่าถ้าอยากสตรีมได้นะครับเราต้องติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับว่าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าไม่ใช่ของเด็กหรือเปล่าผมมาตั้งเป็นไม่ใช่เด็กนะครับผม no นะและคราวนี้มันจะมีให้เราเลือกตรงนี้นะมี create นะครับผม broadcast แล้วก็มี create broadcast and start นะครับผม start streaming นะครับเราต้องกดตัวนี้นะทุกครั้งกดไปปุ๊บมันจะขึ้นนะครับผมเนี่ยนี่คือปัญหาของเรานั่นเองนะครับผมมัน error นะครับผม creation error นะตัวนี้บอกเลยว่าปัญหาตัวนี้อาจจะมีหลายคนที่เป็นนะครับผมคนหนึ่งครับผมตอนก่อนเนี่ยไม่เป็นแต่พอผมแบบรีเทสหรือไปซ่อมเครื่องซ่อมคอมมาเนี่ยมันก็เริ่มเป็นนะคราวนี้กดโอเคไปก่อนตรงนี้นะครับมันจะมีปัญหาดังนั้นเราเข้ามาที่หน้าเว็บทั่วไปนะเราเข้า YouTube ก่อน YouTube ก่อนนะครับผมปึ๊บพอเราเข้ามาหน้า YouTube ของเราเรากดไปที่สตรีมเลยครับผมตรงไลฟ์สดถ่ายทอดสดตรงนี้นะครับโอเคเข้ามาที่ถ่ายทอดสดนะครับผมแล้วคราวนี้มันจะโหลดหน้านี้ก่อนสักครู่นะครับผมเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ เน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับโอเคมาหน้านี้นะครับมันก็จะมีชื่ออะไรให้เราไปกดแก้ไขได้เลยนะครับผมแก้ไขตรงนี้นะครับแก้ไขชื่อแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยสมมติผมจะเปลี่ยนชื่อนี้นะเฮ้ตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็น1 2 3 3 2 1อะไรก็ว่าไปนะครับผมข้างล่างผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะก็จะมีเปลี่ยนรูปอะไรอย่างงี้ได้นะครับตั้งรายได้อะไรอย่าลืมตั้งนะครับผมพอเราตั้งปึ๊บโอเคตั้งทํารายได้เสร็จแล้วกดบันทึกนะครับพอเรากดบันทึกเรียบร้อยตรงนี้นะหน้ามันจะเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนสถานะใหม่เรียบร้อยนะครับผมคราวนี้นะครับผมจะไปที่ OBS นะครับ
ให้เรากดมาตรงหน้าเดิมนี้หน้านี้นะครับหน้านี้ไม่ได้เปลี่ยนไปหน้าไหนเลยนะครับเราไปที่ select นะครับผม exiting นะครับผม broadcast ตรงนี้นะโอเคมันจะขึ้นตรงนี้นะนี่ให้เรากดเข้าไปนะมันจะมีหัวเรื่องตรงนี้หัวเรื่องเก่านะครับหัวเรื่องเก่าที่เราทำไว้นะมันจะขึ้นนะครับผมกดไปปุ๊บแล้วกด select broadcast ตรงนี้ไปเลยนะครับผมมันจะเป็นการเข้าไปที่หน้าตรงนั้นเลยครับผมที่หน้าสตรีมที่เราทำเมื่อกี้ไว้นะครับผมเนี่ยแล้วคราวนี้มันสตรีมได้แล้วไหมสตรีมได้แล้วนะครับดีไหมดีไหมตัวนี้แก้ได้นะครับผมตัวนี้ถือว่าแก้ได้นะครับผมกลับมาที่หน้าสตรีมครับผมตอนนี้ก็เริ่มทำการสตรีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมดูดิผมสตรีมไหม เห็นหนุ่มละโอเคนะครับผมตรงนี้ก็ทำว่าเราเสร็จนะครับแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็กดสิ้นสุดไปก่อนดีกว่านะครับคราวนี้ก็กดยกเลิก stop streaming นะครับผมโอเคครับผมกับอีกวิธีนึงซึ่งมันก็ง่ายเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่คนชอบเนาะถ้าคนที่แบบไม่อยากจะ connect account นะครับก็แนะนำนะครับให้ออก account ตัวเองนะก็คือ log out ไปเลยนะครับนี่กลับมาที่ stream ตัวนี้แล้วก็ log out ไปเลยนะครับตรงนี้ครับผมให้ใส่เป็น RTMP นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะล็อกเอาท์ให้ดูนะครับปึ๊บแล้วคราวนี้พอมันล็อกเอาท์แล้วใช่ไหมมันจะไม่ได้คอนเน็กกับตัว Account ของเรานะครับผมไม่ได้เชื่อมต่อกับ Account เราก็แค่กด Use Stream Key นะครับผมตรงนี้ครับผมโอเคเราก็ใส่ Key Stream เราเข้าไปเลยครับผมหรือกดตรงนี้ก็ได้เพื่อรับปึ๊บมันจะเข้าหน้าตัวนี้เลยครับเข้าหน้าตัวสตรีมมิ่งนะครับผมแบบสดนะตรงนี้ก็เราโหลดเหมือนเดิมนะฮะเราโหลดเหมือนเดิมเสียเวลามากเลยครับเราก็มาก๊อปเอาพวกสตรีมคีย์ตรงนี้นะครับผมเอาลิงก์ไปนะครับเพื่อไปทำการสตรีมมิ่งเหมือนกันนะอันนี้ใช้ได้ชัวร์ๆเลยนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมสำหรับใครที่ประสบปัญหานะครับประสบปัญหาในการสตรีมมิ่งไม่ได้ของ OBS นะครับผมแบบว่า account เราแบบเฮ้ยมันเชื่อมต่อแบบ connect account ไปแล้วมันเชื่อมต่อ account ไปแล้วทำไมมันสตรีมไม่ได้เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ผมก็ทำได้ปกตินะแต่ว่ารอบนี้มันเกิด error ขึ้นมาเราจะแก้ไขยังไงนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เก็บไว้สำหรับผมเผื่ออนาคตลืม นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย